สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูติวก็จะพาพวกเรามาดูการทำข้อสอบโทอีกในพาร์ทที่7นะครับก็จะเน้นในเรื่องของกลยุทธ์วิธีการทำนะครับในแบบครูติวซึ่งตรงนี้ครูติวศึกษามาจากตำนานหลายๆเล่มนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ตรงด้วยในการทำข้อสอบนะครับจากการที่ได้ติวมานะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับอย่างที่รู้ว่าพาร์ทเจ็ดของโทอีกเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกโอ้ทำไมมันยากเหลือเกินนะจริงๆแล้วมันมีทริคครับวิธีการทำนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการหนึ่งทางเลือกของวิธีการนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะอ่านโจทย์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทำหรือบางคนอาจจะดูตรงเนี่ยครับดูตรง choice ตรงนี้ก่อนนะครับดูตรงคำถามก่อนนะครับแล้วก็ให้ predict ว่ามันน่าจะตอบอะไรแล้วก็มาหาความสัมพันธ์นะว่าในตัวโจทย์ตัวเนี้ยมันมีครูมันมีเบาะแสอะไรบ้างที่ทำให้เราแบบเอามาเชื่อมโยงกับคำถามได้นะผมจะทำให้ดูนะวิธีการนะเวลาที่เราดูคำถามเนี่ยให้เราวงคำที่มันเป็นคำคอนเทนต์คือคำเนื้อหานะครับเนื้อหาหลักๆเลยอย่างเช่นพวกคำนามพวก adjective พวก verb อะไรเงี้ยมันจะเป็นพวกเขาเรียกว่า content word นะครับส่วน function word เนี่ยมันจะไม่มีความสำคัญ function word ก็พวก article พวก and อะไรเงี้ยนะครับพวก that พวกอะไรก็ไม่ค่อยสำคัญนะครับอันนี้มาดูตัวอย่าง what อะไร what is indicated about Jenkins place นะครับ Jenkins place นะก็เป็นชื่อเฉพาะและพวกตัวอักษรใหญ่นะครับ Jenkins place ก็คือให้เดาก็คงจะเกี่ยวกับพวกโรงพิมพ์อ่ะสมมติมีคำว่า place นะอันนี้เราได้เรามาดูคำหลักนะของคำถามเราดูแค่ทีนี้พอเลย indicate คือระบุก็คือเราแค่นี้พอ Jenkins place เนี่ยอะไรระบุว่า Jenkins place หรือว่า Jenkins place เนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับมันถูกระบุว่าคืออะไร Jenkins place อยู่ไหนก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเราก็เห็นละแสดงมันเป็นชื่อบริษัทหรือชื่ออะไรสักอย่างนั่นแหละนะฮะก็จะเป็นตรงนี้ทีนี้มาดูข้อนี้ when is the payment due นะครับเมื่อไหร่วงคำหลักเอาไว้เมื่อไหร่ payment due ก็คือ due ก็คือครบนะครบการจ่ายเงินเมื่อไหร่เราก็ต้องมาสแกนหาละในโจทย์นะว่าอันไหนที่มันตรงเรามาดูนะ invoice นะใบกำกับภาษีหรือใบเรียกเก็บเงินนี่แหละ invoice หมายเลขอันนี้นะครับมาจากไอเนี่ยShalt อะไรใน Office Services นะครับ Dubai UAE นะก็ตรงนี้เป็นชื่อบริษัทแหละมันต้องสนใจนะจะออกเสียงผิดนะครับซึ่งเขาเขียนไว้วันที่18 October นะครับทีนี้มันมี Service อะไรนะครับ Service คือบริการอะไรแล้วก็มาดูนะ On 14October นะ on 14 October วันที่14 October นะครับ replace bulb นะครับ bulb ตัวนี้ก็คือแปลว่าหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่ถูก replace คืออะไรถูกแทนที่นั่นเองนะครับ and replace paper tray ก็คือเป็นถาดใส่กระดาษนะครับที่ถูก replace นะเรามาดูมันน่าจะเป็นอะไรละ on copiers คำว่า copier ก็คือเครื่องถ่ายเอกสารนั่นเองอ่ะเราจับประเด็นได้แล้วมันเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารนะครับเครื่องถ่ายเอกสารเพราะมันจะมีหลอดเครื่องใดต่างกันเป็นหลอดไฟใช่ไหมที่ถูกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ paper tray ที่ถูกเปลี่ยนรู้ละนะครับ per call serve received on 12 October replaced copy ink copy ink ก็คืออะไรหมึกนะครับหมึกใน copy นั่นเองหมึกของเครื่องใดเอกสารที่ถูก replace ถูกแทนเข้าไปใหม่นั่นเองครับ into machines ในเครื่องใดเอกสาร2เครื่อง performed routineyearly maintenance มันเป็นการทำไงมันเป็นการ maintenance ในรอบปีนั่นเองนะครับ routine ก็คือทำเป็นประจำ perform ก็คือแสดงออกมานะฮะ on 5 copiers per existing service contract สำหรับเครื่องอะไรสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร5เครื่องนะครับที่ยังอยู่ใน contract ที่จะบริการนั่นเองนะครับแสดงว่าตรงนี้มันต้องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารละเพราะมันมีคำว่า copier เห็นไหมนะครับไอ้ตารางมันคืออะไร labor cost ก็คือค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายในการทำนี่แหละนะครับ paper tray ก็คือตะกี้มันเปลี่ยนถาดกระดาษใช่ไหมก็ paper tray ก็มีราคาเท่านี้ bulb ตัวนี้ก็คือหลอดไฟนะครับ copy ink ก็คือเป็นหมึก
เป็นหมึกเติมนั่นเองนะครับ total รวมทั้งหมดนะทีนี้มาดูตรงนี้นะ total amount จำนวนรวมทั้งหมดเลยนะครับ must be received จะต้องได้รับนะครับ by นะครับ 31st October ในวันที่31 by คือก่อนหรือภายในนะครับก่อนวันที่31 October นั่นเองทีนี้เรามาดูตรงนี้มาดูที่โจทย์แล้วแสดงว่าไอ้ Jenkins นะครับ Jenkins Press เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยบริษัทตรงนี้นะครับมันถูกระบุไว้ว่ามันจะต้องทำอะไรนะครับจะต้องเป็นอะไรยังไงนะเรามาดูข้อ A นะครับ it has several offices around the world มีหลายออฟฟิศเลยรอบโลกมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะนี่ไม่ได้บอกตัดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้สอง is coffee get check every year มันมี get check coffee get check นะครับเครื่องทางการสารเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบทุกๆปีเพราะฉะนั้นมันมีคำว่า yearly นี่เห็นไหมครับ yearly กับ every year นี่มันคือตัวเดียวกันเอาง่ายๆนะครับแต่เราจะได้คำตอบแหละแล้วก็มันมีคำว่า maintenance นะครับ maintenance ก็คือได้รับการดูแลเห็นไหมเช็คมันตัวเดียวกันดังนั้นตอบไปเลยครับข้อนี้ง่ายไม่ต้องไปดูข้ออื่นนะครับหรือจะดูข้ออื่นด้วยก็ได้แต่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับทีนี้มาดูว่า payment due เนี่ยวันที่เท่าไหร่มันมีหลักการง่ายๆ payment due ก็ดูตรงนี้ก็รู้แล้วนะครับเพราะเขาบอกว่าจะต้องจำนวนทั้งหมดเนี่ยของเงินทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องได้รับก่อนวันที่31ใช่ไหมดังนั้น payment due ก็ต้อง31 October ก็จบแค่นี้เองครับง่ายๆเห็นไหมวิธีการดูนะครับหลักการง่ายๆที่ผมบอกนะครับข้อหนึ่งก็คือให้อ่านที่โจทย์ก่อนนะครับอ่านที่โจทย์คำถามก่อนตรงคำถามเนี่ยนะครับอ่านที่คำถามนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองแล้วก็ให้predict นะครับ predict ว่ามันน่าจะตอบอะไรนะครับมันน่าจะตอบอะไรความเป็นไปได้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ข้อ3ก็ไปสแกนหาความสัมพันธ์นะครับสแกนหาความสัมพันธ์ในอะไรในข้อความข้างบนเนี่ยในโจทย์ข้อความข้างบนที่ให้มาเมื่อได้สแกนหาความสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะโฟกัสในจุดนั้นแล้วก็เลือกตอบได้สแกนหาความสัมพันธ์ให้ได้เบาะแสนะครับแล้วก็เลือกตอบเรามาดูข้อนึงแล้วจะเข้าใจเรามาดูข้อนี้นะถ้าวิธีการทำของผมนะอันนี้คือเริ่มจากอันนี้เลยนะครับWhat is one purpose of the email นะครับอะไรคือจุดประสงค์ของอีเมลเวลาที่จะตีความง่ายๆนะเวลาที่อ่านโจทย์นะให้วงอย่างที่บอกละวงคำที่เป็นคำหลักความใจความหลักความหมายหลักของมันนะครับ purpose แล้วก็อีเมลแค่นี้พอนะครับอะไรจุดประสงค์ของอีเมลก็คืออีเมลนี้มีจุดประสงค์อะไรข้อ A to cancel reservation นะครับเพื่อที่จะเลิกการจองข้อ B to apologize for an error นะครับต้องขอเพื่อที่จะขออภัยสำหรับข้อผิดพลาดข้อ C to indicate a room change นะครับเพื่อที่จะระบุห้องที่เปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงห้องระบุนะครับข้อ D to request an extra deposit นะครับเป็นการเรียกนะครับ deposit ก็คือเงินมัดจำExtra คือเพิ่มนะเงินมาจำพิเศษเงินมาจำเพิ่มก็ต้องมาดูว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะครับมาดูข้อ155อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะบางคนอาจจะอ่านในโจทย์นี้ทั้งหมดนะครับแล้วค่อยมาอ่านคำถามก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยอ่านคำถามก่อนแล้วค่อยไปสแกนหาความสัมพันธ์ในการตอบนะครับข้อ155นะครับ What is suggested about Mr. Prada นะครับ What is suggested about Mr. Prada ง่ายๆเลย what แล้วก็ suggest แล้วก็ Prada อะไรนะครับก็คืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ Prada จำแค่นี้พอไม่ต้องตีความเยอะนะครับข้อ A she has paid her bill in full นะครับหล่อนได้รับการจ่ายเงินของหล่อนเต็มเลยข้อ B she is at Sadar's regularly นะครับ regularly นะครับหล่อนกินที่มันน่าจะเป็นโรงแรมหรือห้องอาหารเป็นอะไรสักอย่างนึงน่าเป็นโรงแรมนะครับเป็นประจำข้อ C she works in the food industry นะครับหล่อนทำงานในเกี่ยวกับสายงานเกี่ยวกับร้านอาหารนะฮะข้อ D she made the reservation online นะหล่อนทำการจองทางออนไลน์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหล่อนเอาง่ายๆผมตีความเงี้ยจะได้ตีความง่ายๆเราทำข้อสอบนะครับทีนี้มาดูตัวนี้มันเป็นอีเมลนะทีนี้เราดูที่ข้อความตรงนี้นะ
from จากอะไรจากคนนี้ to คนนี้นะครับ date วันที่22 subject ก็คืออะไร your reservation เกี่ยวกับการจองของคุณแล้วแสดงว่าแต่ต้องเป็นโรงแรมหรือเป็นในห้องอาหารในสักอย่างนึงแหละถ้าให้เราเริ่มเดาได้แล้ว attachment แนบอะไรมาให้ก็คือ Prada Party งานปาร์ตี้ของ Prada นั่นเองแสดงว่ามีการจองจะต้องจัดงานปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะครับ Dear Miss Prada Prada ละThank you for choosing Sandar's Banquet Hall to host your event on 30 August นะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นชื่อเฉพาะนะซาฮะซาจะอะไรก็ไม่รู้นี่ผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกผิดช่างมันนะครับเพราะเป็นชื่อเฉพาะขอบคุณสำหรับการเลือกนะครับซาฮะนะครับ Banquet Hall Banquet Hall คือเป็นห้องในการจัดงานเลี้ยงนั่นเอง Banquet คืองานเลี้ยงแล้วเริ่มดาวเลยละมันน่าจะเป็นในโรงแรมแหละนะครับ to host เพื่อที่จะต้อนรับนะครับต้อนรับหรือว่าจัดงานเลี้ยงของคุณในวันที่30นะครับ unfortunately นะครับอย่างโชคร้ายเลยนะครับ West Hall will be under renovation in August นะครับอย่างโชคร้ายเลยนะห้อง West Hall ที่คุณจองเอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ของการ renovation ก็คือการซ่อมแซมนะครับใน August นะครับ and we will be unable to accommodate your group in the roomนะครับและเราเนี่ยก็จะไม่สามารถไม่สามารถที่จะ accommodate คือทำความสะดวกให้คุณเนี่ยในกลุ่มของคุณนะครับในห้องนั้นได้แสดงว่าห้องไหนใช้ไม่ได้แล้วจากประเด็นนะครับ however อย่างไรก็ตามเห็นไหมจะต้องมีห้องมาแทนชัวร์เลย your party will fit comfortably in its hall ยังไงก็ตามงานปาร์ตี้ของคุณที่จัดจองที่ห้องเนี่ยจะสามารถเหมาะสมกับห้อง East Hall นะ East Hall ไหมตัวอักษรใหญ่แสดงว่ามันต้องเป็นการเปลี่ยนห้องแค่นี้ก็จับประเด็นละมันต้องเป็นการงั้นเราตอบไปแล้วนะว่าจุดประสงค์เนี่ย purpose คืออะไรข้อ154งั้นจุดประสงค์ก็คือการ indicate คือการระบุการเปลี่ยนห้องนั่นเองงั้นตอบข้อ4ไปเลยนะครับนี่ตอบข้อ4ได้เลยนะครับ This room features floor to ceiling windows and full view of the river นะครับห้องอันนี้ที่คุณจะไปได้เป็นห้องใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีจากพื้นมีกระจกนะครับวินโดว์นี่คือเป็นหน้าต่างตั้งแต่พื้นถึงเพดานเลยนะครับแล้วก็จะมีวิวของแม่น้ำนะครับ The 15 person deposit นะครับ we have received will hold the reservation แล้วก็ค่า deposit เนี่ยค่าแบบมัดจำนะครับ 15% เนี่ยที่เราได้รับมาจากคุณมาแล้วนะมันจะถูกโฮจะถือเอาไว้เป็นการ reservation เป็นการจองต่อไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจับประเด็นได้แล้วนะทีนี้มาดูย้อนหน้าที่2อันนี้นะ In as in indicated when you completed your request through our website นะครับ your total price of 16,000 includes a full course meal that includes appetizers, soup or salad, main course and dessert นะครับดังเช่นได้ระบุเอาไว้นะครับเมื่อคุณได้ในการเรียกร้องของคุณเนี่ยผ่านเว็บไซต์นะครับราคาทั้งหมดเนี่ยนั่นคือ1,600ดอลลาร์ตรงนี้นะครับรวมทั้ง full course meal คือมื้ออาหารแบบจัดเต็มนะครับที่ประกอบไปด้วย appetizer คือเป็นอาหารแบบเรียกน้ำย่อยนะฮะมีซุปน้ำซุปแล้วก็ salad นะครับแล้วก็มี main course คืออาหารจานหลักแล้วก็ dessert นะ dessert ขอโทษ dessert นะ dessert ก็คือเป็นของว่างนะครับ attach ก็คือแนบมาด้วยนะครับ email นะครับแล้วก็ please find copy of the menu แล้วก็ได้โปรดcopy เอาไว้นะครับเมนูนะครับ presented ที่ถูกนำเสนอ to guest สำหรับแขกผู้มาพักนะครับก็เอาไปให้ดูนะครับ with options ด้วยทางเลือกนะครับ for appetizer and main course นะครับเป็นทางเลือกของอาหารเครื่องเคียงอาหารที่แบบกินเรียกน้ำย่อยอ่ะเสิร์ฟก่อนมื้อหลักนะครับแล้วก็ main course คืออาหารจานหลักนั่นเองโอเคเพราะอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกทีนี้ก็บอกว่าคุณ Prada เนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ Pradaข้อ1 she has paid for her bill ไม่เกี่ยวเลยหล่อนไม่ได้รับการจ่ายเงินอะไรนะครับข้อ B she is regularly หล่อนกินในโรงแรมอันนี้เป็นประจำ regularly คือเป็นประจำเขาไม่ได้บอกนะครับข้อ C
she works in the food industry หล่อนทำงานในสายงานเกี่ยวกับอาหารก็ไม่ได้บอกนะครับ she made the reservation online แน่นอนแหละมันเป็นต้องตอบข้อดีเพราะว่าหล่อนเนี่ยทำการจองทางออนไลน์เพราะอะไรมันมีอีเมลใช่ไหมแล้วก็เป็น attachment ตรงนี้คือจดหมายถึงหล่อนเกี่ยวกับด้านปาร์ตี้แสดงว่าหล่อนมีการจองเอาไว้แล้วแล้วก็มีการสื่อสารกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองครับมันก็ตอบง่ายๆคราวนี้ก็ตอบข้อดีไปเห็นไหมครับง่ายๆดูประมาณนี้จับใจความแบบเร็วๆนะครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ advertisement advertisement ก็คือการโฆษณานั่นเองนะครับเป็นพวกแผ่นโฆษณาทีนี้เรามาดู149ก่อนนะครับในวิธีผมนี่ก็คือให้อ่านนะครับคำถามก่อนนะครับแล้วก็หาแล้วก็ค่อยเอาสิ่งที่เราอยากจะรู้จากคำถามนี้ไปสแกนหานะครับหาข้อความที่มันสัมพันธ์กันแล้วเราก็สามารถตอบโฟกัสในจุดนั้นแล้วตอบได้เลยนะครับเอามาดู who would the advertisement most likely interest นะครับใครนะครับจะใครจะadvertisement ก็คือใบโฆษณาเนี่ยนะใครที่ใบโฆษณาเนี่ยครับ likely น่าจะสนใจนะครับก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือใครน่าจะสนใจใบโฆษณานี้นั่นเองเอาง่ายๆนะครับข้อ A business travelers นะครับนักเดินทางทางเกี่ยวกับ business นั่นเองเดินทางแบบ business ข้อ2 residents of Port Madoc resident คือผู้อยู่อาศัยของไอ้เมืองเนี่ยนะครับข้อ4 property investors นะครับคือนักลงทุนทางด้านอสังหาข้อ D short term vacationers นะครับ vacationers ก็คือคนที่ไปพักผ่อนนั่นเองนะครับไปเที่ยวพักผ่อน short term ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับมาดูข้อ150นะครับ what is indicated about the rental fee นะครับอะไรนะครับระบุเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมค่าเช่าฟรีคือนะครับ FWD ฟรีนี่คือค่าธรรมเนียมครับ rental ก็คือค่าเช่านะครับค่าธรรมเนียมค่าเช่านี่ข้อ A it includes นะครับ tours of historic places นะครับมันรวมถึงคณะทัวร์ไปยังสถานที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อ B it does not cover all of the apartment features นะครับมันไม่ได้ครอบคลุมในของอพาร์ตเมนต์ในการ available ของอพาร์ตเมนต์ในการเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยทั้งหมดมันไม่ได้ครอบคลุมนะครับข้อ C it includes vouchers to use at local restaurants นะครับมันให้วอเชอร์เนี่ยใบวอเชอร์เอาไปภัตตาคารท้องถิ่นแถวๆในเมืองได้นะครับเป็นส่วนลดวอเชอร์บัตรส่วนลดอย่างนี้นะครับข้อ D it requires minimum 30% deposit in advance นะครับมันเนี่ยเรียกนะครับอย่างน้อย deposit ก็คือเงินมัดจำเนี่ย 30% นะครับล่วงหน้า in advance ล่วงหน้านะครับมาดูข้อ151นะครับ why should an individual contract Mr. Burnett by March 30นะครับทำไมนะครับบุคคลทั่วไป individual เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยนะครับต้อง contract อีตาเนี่ยนะครับภายในวันที่30เพราะอะไรข้อ A to get a discount to rent นะครับเพื่อได้รับส่วนลดนั่นเองข้อ B to schedule apartment renovations นะครับเพื่อที่จะทำตารางเวลาเกี่ยวกับการซ่อมแซมบูรณะอพาร์ตเมนต์นะครับข้อ C to rent the last available property นะครับเพื่อที่จะ rent ก็คือให้เช่านะครับ rent ให้เช่าproperty ที่มีเอาไว้ให้นะครับ rent นะครับ rent to sell the property before the end of the reason นะครับเพื่อที่จะขายสังหานะครับก่อนในซีซั่นนี้นะครับในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกัน Harbor View Apartment นะครับ Per Tom Tamadogwalls อันนี้อาจจะออกเสียงผิดนะเป็นชื่อเฉพาะนะครับไม่รู้harbor คืออ่าวนะครับอ่าว view apartment apartment ที่มีวิวเห็นอ่าวทะเลนะครับอันนี้เป็นชื่อเฉพาะเขานะครับโอเค this one bedroom apartment is perfect for a holiday escape นะครับก็คืออพาร์ตเมนต์ที่เตียงเดี่ยวนี้นะครับมัน
สมมุติแบบเลยมันยอดเยี่ยมเลยสำหรับการหนีออกจากวันหยุดของคุณไปเที่ยวซะประมาณนั้น located in a quiet area มันอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบนะครับ it boasts a patio with a lovely view of the harbor นะครับมันมีระเบียงออกไปนะครับมันเป็นที่ลาดออกไปอ่ะเป็นชั้นระเบียงไปเป็นวิวเขาเรียกว่าเป็นลานอ่ะพาทิโอเหมือนเป็นลานเป็นนอกชานเป็นลานออกไปเป็นภาพวิวของฮาร์เบอร์อาจจะอธิบายอย่างนี้นะครับ recently renovated the unit enclosed and it in kitchen with stove refrigerator microwave and coffee pot bathroom with walk-in showerand living room with a large screen TV ก็คือตรงเนี้ยมันก็บอกว่าในยูนิตในห้องนึงเนี่ยนะครับมันรวมถึงมันมีอะไรไว้ให้บ้างก็จะมีเป็นครัวเนาะมีเตามีตู้เย็นมีไมโครเวฟบ้าๆก็ไล่ไปนะครับประมาณนี้ other amenities ก็คือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอันอื่นนะครับ for the property นะครับสำหรับไอ้อพาร์ตเมนต์อันนี้ครับ property อันนี้ครับ includes มีอันอื่นอีกก็คือ include คือมีอะไรบ้าง short distance to restaurants and shops นะครับมี restaurant and shops นะครับ 5 minutes walk to the beach นะครับเดินไปหาด5นาทีชายหาด5นาที public gardens and historic sites within a 20 minute drive นะครับก็คือขับรถไปสวนสาธารณะแล้วก็สถานที่ทางประวัติศาสตร์ใช้เวลา20นาทีนะครับ heat and electricity included นะครับก็คือมีพวกไฟฟ้ามีอะไรเครื่องไฟฟ้าเตรียมไว้ให้ครับ towels and bed linens provided on site นะครับมีผ้าเช็ดตัวแล้วก็เตียงลินินปูลิดด้วยลินนะครับไว้ให้ daily cleaning service available นะที่มาดูตรงนี้นะครับก็คือมันมีการคำบริการความสะอาดให้รายวันนะครับแต่มันมีคำว่า extra fee ก็คือมันมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเห็นไหมถ้าทำก็ต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มนะครับ wireless internet access นะครับก็มีนะมี wireless สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้โดยที่มัน extra fee เห็นไหมมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกแล้วนะครับร้านสองอันนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาดูกันนะครับ reserve ก็คือจองครับ this lovely gem now นะ gem ก็คือแบบอัญมณีสิ่งที่มีค่านี่ครับเรามาจองสิ่งที่มีค่านี้ตอนนี้เถอะนะครับ signing a contract by March 30นะครับถ้าเกิดจองในตอนเนี้ยนะครับ signing คือเซ็นชื่อจองในตอนนี้ครับ will reduce จะลดนะครับ the rental cost จะลดค่าใช้จ่ายในค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะครับ by 10% โดย 10% ก่อนวันที่30 March นะครับ to sign a contract by ตอนนี้จบทิมดูข้อ149นะครับใบโฆษณาเนี่ยนะครับมันน่าใครนะครับน่าจะสนใจใบโฆษณานี้เพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันอยู่ชั่วคราวมันเหมือนมาเที่ยวมากกว่ามันคงไม่ใช่ทางด้านบิสเนสแน่นอนนะครับก็ไม่ใช่เรสซิเดนต์คนแถวนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักลงทุนทางอสังหาเพราะฉะนั้นมีข้อเดียวที่ตอบได้คือข้อดีครับ short term vacationers นะครับก็คือคนที่ไปเที่ยวพักผ่อนนั่นเองตอน vacation ช่วงเวลาสั้นๆนั่นเองนะครับเพราะบริบทมันจะเป็นตรงนี้มากกว่าข้อ110นะครับอะไรที่มันระบุเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการเช่านะครับ rental fee ค่าธรรมเนียมในการเช่านะครับอันนี้ก็คือ includes tours of historic place นะครับก็คือมันรวมถึงคณะทัวร์ในที่ไปยังสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้ถ้าเป็นผมนะอันนี้จากเฉลยผมตอบข้อ B เพราะว่าเขาถามว่าอะไรที่มัน indicate ก็คือมันถูกระบุเกี่ยวกับไอ้ค่าธรรมเนียมแล้วมันคือมันมีคำว่าฟรีเห็นไหมฟรีคือค่าธรรมเนียมที่เราก็มาสแกนหาคำว่าฟรีมันก็ตรงกับอันนี้คำว่าฟรีเหมือนกันฟรีเหมือนกันใช่ไหมฟรีคือค่าธรรมเนียมมันมีค่าธรรมเนียมเพิ่มมาแหละเพราะฉะนั้นมันมีค่าธรรมเนียมเพิ่มก็คือตรงนี้ค่าธรรมเนียมเพิ่มมันก็หมายถึงมันบอกว่า it does not cover มันไม่ครอบคลุมในอพาร์ตเมนต์ฟีเจอร์มันไม่ครอบคลุมในการavailable ของอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันก็มีค่าฟรีเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบข้อ4นำถึงเกี่ยวข้องกันนะครับมาดูข้อ151นะครับทำไม individual คือบุคคลทั่วไปอ่ะบุคคลคนหนึ่งเนี่ยถึงจะต้องอ
ทำสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยกับไอ้เบอร์เนตเนี่ยก่อนวันที่31มาร์ชทำไมนะครับอันนี้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันจะมี reduce ใช่ไหมเห็นไหม reduce มันมีวันที่31เห็นไหม30ขอโทษ30มาร์ชตรงนี้นะครับแล้วมันมีคำว่า reduce แล้วก็มันมี rental cost เห็นไหมแสดงว่ามันจะได้ลดค่าเช่าก็ต้องหาคำว่าลดค่าเช่าในนี้มีไหมก็ตอบข้อ A to get a discount on rent แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเป็นยังไงง่ายในคำวิธีการทำของครูติวในการทำข้อสอบโทอีกในพาร์ทที่7หลักการที่1ก็คืออ่านคำถามก่อนนะครับโดยที่ฝึกวงคำที่เป็นคำเนื้อหานะครับคำที่เป็นใจความสำคัญวงไว้ก่อนเวลาแปลมันจะได้แปลง่ายๆนะครับส่วนใหญ่คำเนื้อหาก็เป็นพวกคำกริยานะครับคำนามอาจจะทีพวกนี้คำเนื้อหานะครับเมื่อวงเสร็จแล้วเราก็มาสแกนหาในไอ้ตรงรูปตรงนี้นะครับสแกนหาจากโจทย์ข้างบนตรงนี้นะครับว่าคำตอบมันน่าจะอยู่ตรงไหนมันจะมีคำบางคำที่มันมีความสัมพันธ์อย่างเช่นคำว่า rental free กับ extra free ตรงนี้มันสัมพันธ์กันเห็นไหมมันก็จะบอกให้นะครับหรือคำว่าไอ้ get discount on rent เนี่ยมันก็จะตรงคำว่า reduce the rental cost เนี่ยมันก็ตรงกันนะครับมันก็จะมีคำที่มันเป็นครูเป็นเบาะแสที่มันสัมพันธ์กันเราก็จะจับประเด็นได้นะครับก็จะฝึกจับประเด็นไปจะมีข้อสอบโทอีกนะครับวิธีการทำข้อสอบโทอีกในสไตล์ของครูติวนะครับจะนำมาให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งสไตล์พวกนี้มาจากประสบการณ์แล้วก็จากตำราฝรั่งหลายๆเล่มที่เขาแนะนำวิธีการมาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับในการทำข้อสอบซึ่งมันมีหลายวิธีแหละที่จะทำนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe เพื่อจะได้ติดตามเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆของครูติวนะครับเกี่ยวกับการทำข้อสอบโทอีกนะครับก็กดได้นะครับไงก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับ